สวัสดีครับกลุ่มเดบ้านบ้าน VIP ครับในคลิปนี้ผมจะพาทำการจอยตารางนะครับผมก่อนที่เราจะไปจอยตารางได้ครับเราต้องมีการสร้างตารางใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีการสร้างตารางที่ชื่อว่าตาราง position นะครับ tbl position ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตำแหน่งงานของสมาชิกนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่ม foreign key นะครับผมเข้าไปในตารางสมาชิกด้วยว่าสมาชิกคนนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งงานอะไรนะครับเรามาเริ่มจากการ สร้างตารางแล้วก็เพิ่มคอลัมน์ใหม่เข้าไปในตารางสมาชิก,ก่อนนะครับผมกลับมาที่ d a t ้าเบสก้อนเดิมของเรานะครับผมเดต้าเบสก้อนเดิมที่ใช้งานในปัจจุบันชื่อว่า mySQL CI ตารางที่ใช้งานในปัจจุบัน,นครับมีตารางเดียวคือ tbl member นะครับผมเราจะสร้างตารางใหม่ขึ้นมาเราคลิก new ตรงนี้ครับนะครับตารางใหม่ของเราชื่อว่า tbl underscore position นะครับมี สองคอลัมน์้วยกันนะครับก็คือคอลัมน์ที่เป็น primary key แล้วก็คอลัมน์ที่เป็นชื่อตำแหน่งนะครับอันแรกครับกำหนดไปเลยครับ p id นะครับกำหนดแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นครับก็มากำหนดคลิกตูกตรงนี้ครับ ai ครับอ่ขึ้นป๊อปป๊อให้มีการกำหนด index หรือว่า primary key ครับจากนั้นก็คลิก go ได้เลยครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาครับ p name ครับกำหนดง่ายๆแบบนี้เลยครับกำหนดรูปแบบเป็นวาชาประมาณสัก100ตัวอักษรนะครับจะใส่ชื่อตำแหน่งเข้าไปนะครับจากนั้นเลือก collection ให้เป็น u t f 8 General CI ครับก็คือตัวนี้ครับมี2คอลัมน์นะครับ PID แล้วก็ P Name นะครับผมรูปแบบการกำหนดก็เป็นแบบนี้ครับ PID เป็น Primary Key นะครับรูปแบบเป็น AI ด้วยก็คือ Auto Increment นะครับให้มีการเพิ่มรหัสอัตโนมัติแล้วก็ P Name กำหนดเป็นวาชานึ่งร้อยครับให้มีการกำหนดหรือว่าใส่ชื่อของตำแหน่งงานเข้าไปแล้วก็ Collection อย่าลืมครับกำหนดเป็น UCF8 General CI ให้สามารถทำงานกับภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะครับผมแล้วก็คลิก Save ได้เลย อ่ะครับมี2คอลัมน์มาแล้วนะครับจากนั้นครับเราก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับผมคลิก insert ครับอ่ะตำแหน่งแรกนะครับ manager อ่ะตำแหน่งที่2 it นะครับเพิ่มเข้าไปอีกก็คลิก insert ครับตำแหน่ง marketing สมมุตินะครับแล้วก็ accounting นะครับผมคลิก go มีข้อมูล4ตํตำแหน่งด้วยกันนะครับมี Manager IT Marketing แล้วแลก็ Accounting ้นะครับผมนะครับเมื่อเรามีการสร้างตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตำแหน่งมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมีการเพิ่มคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์เข้าไปในตารางสมาชิกโดยเอาคอลัมน์ชื่อว่า PID ครับไปเพิ่มในตารางสมาชิกให้เป็น Foreign Key นะเพื่อจะมีการทําการจอยตารางอีกทีหนึ่งนะครับว่าสมาชิกคนนี้ครับมีตำแหน่งเป็นอะไรนะครับแล้วกลับมาที่ตาราง tbl_member ของเราครับ นะครับเรามาที่ structure ครับจากนั้นนะครับเราก็เพิ่ม1คอลัมน์เข้าไปนะครับโดยผมจะเพิ่มไว้หลังจากคอลัมน์ชื่อว่า m underscore id ครับมาด่านครับ add 1 add 1 column นะครับ after m underscore id ครับคลิกได้เลยครับขึ้นหน้าต่างนะครับให้ใส่ชื่อก็คือเราใส่ชื่อคอลัมน์ตรงตรงไปเลยครับ pid นะครับเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับ ส่วน integer นะครับถ้าเราไม่กำหนดเลงนะครับมันจะขึ้นเป็น11ให้อัตโนมัตินะครับลองคลิก save ดูนะครับนะครับ save เสร็จแล้วครับขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับสีเขียวแบบนี้นะครับเราคลิกที่ browse ดูครับนะครับนี่ครับมีคอลัมน์ใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วครับผม P ี d นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวเลขตำแหน่งงานของทุกคนเป็นศูนย์หมดเลยนะครับผมเราจะลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนข้อมูลนิดนึงครับตอนนี้ตำแหน่งเรามีสตํตำแหน่งด้วยกัน มีสี4ตาแหน่งเราก็ลองเปลี่ยนข้อมูลนะครับเปลี่ยนจากศูนย์เนี้ยไล่แบบนี้ครับเป็นเป็น Pd หนึ่ง Pd ส Pd ส Pd 4นะครับอะนะครับถ้าลองสี่ถ้าลองสี่ข้อมูลก่อนนะครับผมอ่ะนี่นะครับจากนั้นครับเราจะลองจอยตารางกันดูง่ายๆก่อนนะครับโดยที่จอยบน pp myadmin เลยนะครับผมอ่ะ นะครับลองคลิกที่ตารางไหนก็ได้สักตารางหนึ่งเป็นตารางสมาชิกแล้วกันนะครับมาที่ h q l ครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาจอยกับตารางตำแหน่งงานนะครับลบแวร์ทิ้งไปนะครับให้เป็นโค้ด clean clean แบบนี้นะครับ enter ลงมานะครับนิดนึงครับ select star from tbl n e s c o r member ครับเรา add ชื่อใหม่ให้เป็นชื่อสั้นๆครับ add เป็น m ตัวเดียวนะครับผมข้างบนครับใช้ m จุด star นะครับคือเรียกข้อมูลในคอลัมน์ตารางสมาชิกนะครับมาทั้งหมดเลยต่อไปครับเราจะใช้ inner join แบบง่ายๆก่อน inner join คือการเทียบตารางแบบตรงๆนะครับผม tbl position as เป็น p p ป l a n d ตตัวเดียวแล้วก็การเทียบก็คือ on ครับ on ด้วย m จุด pid เท่ากับ p จุด pid นะครับแล้วก็ด้านบนครับตรง select ครับเราก็ใส่คอมมานิดนึงแล้วก็ใส่ p จุด star นะก็คือเอาข้อมูลเอาทุกคอลัมน์ในตารางตำแหน่งงานนะครับเข้ามาแสดงผลด้วยนะครับนะครับนี่คือการลองจอยตารางแบบง่ายๆนะครับสองตารางด้วยกันใช้ inner join นะครับผมคลิก go ได้เลยครับอ่าป้าบนะครับเจอข้อมูลทั้งหมดนะครับ4ข้อมูลด้วยกัน ข้อมูลที่มีคีย์ตรงกันนะครับก็คือคีย์ในคอลัมน์ PID ของ2ตารางนะครับผมในคลิปต่อไปอะนะครับเมื่อมีการสร้างตารางแล้วก็มีการแบบกําหนดคีย์อะไรเรียบร้อยแล้วครับในคลิปต่อไปนะครับผมจะพาทําตัวนี้ครับเริ่มใช้ inner join ในโคด igniter แล้วก็ left j o i ในโคด igniter นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ